สวัสดีครับผมบุรินทร์จันทร์วิชัยนะฮะนักธุรกิจในทีม Elite LSC ทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอห์นคอยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ตอนนี้กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำธุรกิจนี้แล้วล่ะแต่ที่ผมเคยบอกว่าธุรกิจนี้เราสามารถที่จะสร้างศูนย์ธุรกิจของตัวเองได้สูงสุดคือ15ศูนย์ธุรกิจเพื่อนๆจะลงสมัครแบบ450ก็ได้อันนี้เป็นแบบเมมเบอร์นะฮะซื้อกินซื้อใช้ในราคาสมาชิกหรือจะเป็นนักธุรกิจในระดับทองหรือ Gold Distributor นะครับก็มีทั้ง 1GD 3GD 7GD หรือ 15GD แล้วแต่เลยเพื่อนๆก็จะมาต้องมาชั่งดูกันครับว่าสิ่งที่เพื่อนๆฝันเอาไว้เป้าหมายของเพื่อนว่าอยากจะได้รายได้เท่าไหร่แล้วก็ความสามารถของเพื่อนและเงินทุนของเพื่อนว่าอันไหนมันจะแมทกับเพื่อนมากกว่ากันผมไม่ได้บอกนะว่าอะไรมันเหมาะสมกับเพื่อนๆมากที่สุดแต่ผมรู้แค่ว่า 15GD ยังไงก็เติบโตกว่า 1GD แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับมันอยู่ที่ความฝันของเราของแต่ละคนเนาะผมบอกไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาเล่าว่าไอ้ 1GD 3GD 7GD และ 15GD มันมีผลแตกต่างกันอย่างไรและอะไรที่มันตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากได้จากธุรกิจนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเอาละครับผมก็ในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะบอกเล่าไว้ก่อนนะครับว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าบริษัทจอห์นคอยเนี่ยมีแผนการตลาดแบบไหนต้องย้อนกลับไปดูในเรื่องของแผนการตลาดก่อนนะครับอย่าเพิ่งดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ในเดี๋ยวผมจะมาเล่าในเรื่องของแผนการตลาดแบบคร่าวๆไว้ก่อนแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะไม่ละเอียดนะฮะเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้ผมจะเน้นย้ำเลยว่า1GD กับ 15GD หรือ450บาทอันไหนมันจะคุ้มอันไหนมันจะโดนมากกว่ากันนะครับผมจะเน้นตรงนี้เป็นหลักสำหรับคนที่เหมาะสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นั่นก็คือคนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะสมัครสมาชิกนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะสมัครแบบไหนดีถึงจะตอบโจทย์ของตัวเองมากที่สุดนะครับอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าถึงตอนนี้เนี่ยผมทึกทักไปเลยนะว่าเพื่อนๆที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่เนี่ยกำลังสนใจในการเข้าร่วมธุรกิจของจอห์นคอยในทีม Elite LSC อยู่นะครับคือสมัครแน่นอนละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะยังไงดีนะครับการสมัครสมาชิกอย่างที่เพื่อนๆทราบครับ450บาทครั้งเดียวตลอดชีพแล้วเพื่อนๆก็จะได้สินค้าแล้วเพื่อนๆก็จะได้ตัวธุรกิจไปเลยนะครับธุรกิจนี้ติดตัวจนวันตายนะฮะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับหลังจากที่สมัครสมาชิกแล้วอันนี้เนี่ยเป็นค่าสมัครสมาชิกนะของจอห์นคอยอยู่ที่450บาทเท่านั้นนะครับนี่คือค่าสมัครสมาชิกซึ่งการสมัครสมาชิกเราจะได้ยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงขวดเล็กมูลค่า800บาทฟรีๆไป1ขวดนะครับแล้วก็คู่มือในการทำธุรกิจคู่มือเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็ยังมีสิทธิ์ได้ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกหรือจะไปซื้อสินค้าในราคาสมาชิกแล้วเอาไปขายในราคาปลีกเพื่อเอากำไรในส่วนต่างก็ได้นะครับนี่นะครับคือสิทธิประโยชน์ของใครที่อยากจะสมัครเป็น450บาทซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคนที่สนใจจะสมัครแบบ450บาทมีอยู่2กลุ่มครับนั่นคือกลุ่มผู้บริโภคนะครับกลุ่มที่อยากจะแบบบริโภคอย่างเดียวเลยไม่ได้คิดจะทำเป็นธุรกิจอยากจะบริโภคอย่างเดียวกับกลุ่มที่2นั่นคือกลุ่มที่อยากขายสินค้าแบบ 100% อยากได้เพียงแค่กำไรจากการขายเท่านั้นซึ่งผมบอกได้เลยว่าไม่คุ้มครับมันเหมือนกับเหนื่อยแล้วมันไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นแค่ผู้เป็นลูกค้าเนี่ยก็โอเคไม่มีปัญหานะสำหรับคนที่อยากจะสร้างธุรกิจนะครับหรืออยากจะขายสินค้าหรือไม่ได้อยากจะขายสินค้าคือฉันก็ไม่ได้ชอบไปขายสินค้าแต่อยากจะทำธุรกิจอยากจะพัฒนาให้ธุรกิจนี้เติบโตต้องทำอย่างไรนะครับนี่ครับวิธีการสมัครให้อัปเกรดตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับชื่อว่า Go Distributor นะครับซึ่งการเป็นนักธุรกิจแบบ Go Distributor เนี่ยนั่นก็คือการซื้อสินค้าอะไรก็ได้รวมกันให้ครบ 3,825 คะแนนก็ได้เป็น Go Distributor ทันทีเลยครับสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยอยากจะได้แบบราคาที่ถูกที่สุดและได้เป็น Go Distributor เร็วที่สุดคืออะไรนี่ครับยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิง2ขวดใหญ่1ขวดเล็กจะได้เท่ากับ 3,825 คะแนนแบบเป๊ะๆ เลยแล้วเป็นราคาที่ถูกที่สุดแต่จริงๆผมก็ไม่ได้บังคับนะว่าใครจะซื้ออะไรเพราะว่ามันซื้ออะไรก็ได้ครับขอเพียงให้สะสมให้มีคะแนน 3,825 คะแนนก็ได้เป็น Gold Distributor เลย
นะครับเราอาจจะซื้อพวกยาสระผมอะไรก็ได้ครับแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นราคาเท่าไหร่ก็เท่านั้นผมก็จะบอกตรงนี้นะว่าการซื้อยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงมูลค่ารวมค่าสมัครแล้วเนี่ย7,000 บาทเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วในการขึ้นตำแหน่งเป็นโกลด์ดิสทริบิวเตอร์นะฮะสำหรับในการทำงานของที่นี่นะฮะสำหรับคนที่ชอบขายนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เหมาะสมกับตัวเรามากๆเลยเพราะว่าสินค้าของที่นี่มีมากกว่า30,000 รายการแล้วแต่เลยครับว่าเพื่อนๆอยากจะขายอะไรอยากจะขายอาหารเสริมอยากจะขายครีมอยากจะขายสินค้าทางการเกษตรอยากจะขายสินค้าอุปโภคบริโภคหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมีครบถ้วนทุกอย่างเนี่ยอันนี้สำหรับคนอยากขายส่วนคนที่ไม่ชอบขายหรือขายไม่เก่งเราก็สามารถที่จะทำธุรกิจนี้ได้ด้วยการใช้เครื่องมือครับเพราะเราเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายที่จะทำหน้าที่แทนเรานะครับเราเพียงแค่รู้จักการใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์กับตัวเราเพื่อนๆอาจถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจแต่ฉันพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นทำอย่างไรเรามีการแนะนำสินค้าและแนะนำธุรกิจนะครับทุกๆวันพุธเพื่อนๆก็เอาคนที่สนใจเนี่ยเข้าไปฟังแล้วผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือวิทยากรเนี่ยเขาจะบรรยายครับเขาจะบรรยายแทนเราเลยว่าธุรกิจนี้เป็นยังไงสินค้าเป็นอย่างไรเราเพียงแค่แนะนำให้เขาเข้ามาเรียนแล้วก็ตอบคำถามที่เขาสงสัยเท่านั้นเองเห็นไหมฮะว่ามีคนช่วยพูดให้เราแล้วก็เรายังมีคลิปวิดีโอดีๆเนี่ยให้กับผู้สนใจได้ศึกษาเองเนี่ยเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเพียงแค่เราใช้เครื่องมือให้เป็นบอกต่อให้เป็นเท่านั้นเองครับอ่ะต่อไปนะฮะอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าแผนธุรกิจของที่นี่เนี่ยคือแบ่งแยกออกเป็น2 แผนนั่นคือแผนทวีเน็ตเวิร์กกับแผนบาลานซ์ทีมหรือแผนรายเดือนกับแผนรายวันนั่นเองซึ่งผมก็พูดเร็วๆเลยเนาะแผนกินลึก 2% 30ชั้นนะครับก็คือทุกๆ25คะแนนของทีมงานใต้องค์กรเราเนี่ยเขาจะเอามาคิดคำนวณปันผลให้กับเรา 2% ทุกๆ425คะแนนนะครับมันก็มีประมาณนี้นะฮะแต่ผมไม่ขอลงรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโบนัสแผนทวินเน็ตเวิร์กนะฮะแล้วก็ยังมีส่วนส่งเสริมการขายด้วยนะครับ PPI GIMI นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแผนบาลานซ์ทีมนะฮะแผนบาลานซ์ทีมจับคู่จ่ายรับค่าคอมมิชชั่นคู่ละ 1,000 บาทประมาณนี้เองนะครับแล้วก็ทุกๆผลงานใต้องค์กรของเราถือเป็นผลงานของเราด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราไม่ได้สปอนเซอร์มาเองทีมงานสปอนเซอร์มาให้ก็ถือว่าเป็นผลงานของเราด้วยนะครับจับคู่จ่าย 450,000 บาทต่อเดือนเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย450,000 บาทต่อเดือนเองทำไมมันน้อยจังก็เพราะว่าของเราเนี่ย1คนสามารถที่เปิดศูนย์ธุรกิจได้สูงสุดคือ15ศูนย์ธุรกิจอันนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่เป้าหมายที่เพื่อนๆ เข้ามาทำธุรกิจนี้นะครับเป้าหมายความฝันเงินทุนและความสามารถของเพื่อนอันนี้เนี่ยผมตอบไม่ได้นะว่าอันไหนมันจะเหมาะกว่ากับเพื่อนๆมากกว่ากันนะครับดูให้ดู3อย่างนี้เป็นหลักเลยนะครับเป้าหมายเงินทุนแล้วก็ความสามารถของเพื่อนนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า10ธุรกิจกับ15ศูนย์ธุรกิจเนี่ยแตกต่างกันยังไงแต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นครับผมต้องขออธิบายในเรื่องของ450บาทก่อนนะครับถ้าเป็น450บาทผมบอกไปแล้วเนาะว่าเราจะมีรายได้เพียงแค่ช่องทางเดียวนั่นคือซื้อกินซื้อใช้ในราคาสมาชิกซื้อสินค้าในราคาสมาชิกแล้วเอาไปขายปลีกในราคาทั่วไปซึ่งจะมีส่วนต่างประมาณ 20-45% มีเท่านั้นครับเราสามารถทำเพื่อได้เงินปันผลเพียงแค่เท่านั้นอย่างเดียวเท่านั้นครับจะมาทำแบบนี้ไม่ได้การที่เราจะทำแบบนี้ได้เนี่ยหรือการจับคู่จ่ายเอ่ยหรือรับแผนทวินเน็ตเวิร์กเอ่ยจะต้องเป็น GD ก่อนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น450บาทผมตัดไปเลยนะครับใครที่สมัครแบบ450บาทนะครับไม่ต้องดูตรงนี้เพราะยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆไม่สามารถที่จะรับรายได้ส่วนนี้ได้นะฮะคนที่อยากได้รายได้ส่วนนี้นะครับต้องเป็น GD แล้วเท่านั้นอันดับแรกนะครับ1 GD อ่ะ1 GD ถามว่ามันดีไหมผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ย15 GD มันก็ต้องดีกว่า1 GD แล้วก็กระทบยอดไม่เหมือนกันนะครับทำเท่ากันแต่จะได้ผลลัพธ์ไม่เท่ากันมันเหมือนกับเรามีร้านแฟรนไชส์หลายๆร้านนะครับเรามีหลายๆร้านมันก็ดีกว่ามีร้านเดียวจริงไหมในเรื่องของผ
ผลผลิตในเรื่องของรายได้ในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบเลยดีกว่าสมมุติตรงนี้สมมุติก่อนนะว่าเราสมัครแบบ 1GD แล้วสามารถแนะนำบอกต่อผู้สนใจเนี่ยได้16คนเรามาดูกันว่ามันจะเท่ากันไหมที่จะทำเท่ากันแต่ได้ผลลัพธ์หรือได้รายได้ที่ไม่เท่ากันมันคืออะไร 1GD แนะนำบอกต่อ16คนซ้ายมา8หน่วยจริงไหมซ้ายมา8หน่วยขวามา8หน่วยจับคู่จ่ายครับคู่ละ 1,000 บาทซ้ายมา8หน่วยขวามา8หน่วยจับคู่ได้8คู่รับ 8,000 บาทครับอันนี้จำไว้เลยนะครับว่าได้ 8,000 บาทอันต่อมาครับเมื่อเพื่อนๆสมัครแบบ 3GD จะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนะฮะจอนคอยบอกว่าถึงแม้ว่า GD ที่1 GD ที่2 GD ที่3จะเป็นชื่อเราแต่บริษัทถือว่า GD ที่2กับ GD ที่3เป็นองค์กรของ GD ที่1เพราะฉะนั้นเมื่อเราสมัครแบบ 3GD ปุ๊บเราได้รับเงินปันผลจากการสมัครไปเลยครับ 1,000 บาทเพราะซ้ายมา1หน่วยขวามา1หน่วยจริงไหมฮะอันนี้รับไปเลยนะรับก่อนรับไปก่อนเลย 1,000 บาทอย่างที่2ครับแนะนำบอกต่อ16คนเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะแนะนำบอกต่อ16คนเช่นเดียวกันนะฮะ GD ที่1เป็นชื่อเราจริงไหมเมื่อGD ที่1เนี่ยซ้ายมา8หน่วยขวามา8หน่วยรับ 8,000 บาทครับ GD ที่2ก็เป็นชื่อเราเหมือนกัน GD ที่2ครับฉีกออกมาซ้ายมา4หน่วยขวามา4หน่วยรับ 4,000 ครับ GD ที่3ก็เช่นเดียวกันครับซ้ายมา4หน่วยขวามา4หน่วยรับ 4,000 บาทรวมทั้งสิ้นในวันนั้นที่เราจะได้นั่นคือ 15,000 บาทอันต่อมาครับ 7GDเหมือนกันครับวิธีการพิจารณาเหมือนกันเลย GD ที่4 GD ที่5เป็นองค์กรของ GD ที่2 GD ที่6กับ GD ที่7เป็นองค์กรของ GD ที่3และ2 3 4 5 6 7เป็นองค์กรของ GD ที่1เพราะฉะนั้นเราจะรับเงินปันผลจากการสมัครเนี่ยรับไปเลยครับ 5,000 บาทเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราไปแนะนำบอกต่อ16คนเหมือนกันนะครับเรามาดูตารางตรงนี้GD ที่1ครับซ้ายมา8ขวามา8รับ 8,000 GD ที่2ครับซ้ายมา4ขวามา4รับ 4,000 GD ที่3ก็เช่นเดียวกันครับซ้ายมา4ขวามา4รับ 4,000 GD ที่4ครับซ้ายมา2ขวามา2รับ 2,000 GD ที่5 GD ที่6 GD ที่7เหมือนกันครับซ้ายมา2ขวามา2รับ 2,000 เหมือนกันสิริรวมวันนั้นเราจะได้รายได้ทั้งหมด 24,000 บาทครับสปอนเซอร์เท่ากันนะ16คนเท่ากันเลยแต่รายได้ไม่เท่ากันครับและสุดท้ายครับ 15GD 15GD ก็เหมือนกันครับตั้งแต่ GD ที่2ถึง GD ที่15เขาก็จะเป็นทีมงานของเราด้วยคือชื่อเรานี่แหละแต่เป็นทีมงานของเราด้วยเพราะนั้นเราจะได้รับเงินปันผลจากการสมัครคืนไปเลยครับ 17,000 บาทแล้วสปอนเซอร์16คนฮะดูจากตารางเองครับGD ที่1รับ 8,000 ครับซ้ายมา8ขวามา8 GD ที่2 GD ที่3ซ้ายมา4ขวามา4รับ 4,000 GD ที่4 5 6ซ้ายมา2ขวามา2รับ 2,000 GD ที่7ก็เช่นเดียวกัน GD ที่8ถึง GD ที่15ซ้ายมา1ซ้ายมา1ขวามา1รับ 1,000 สิริรวมแล้ววันนั้นเราจะได้รายได้ทั้งหมด 32,000 บาทครับเห็นไหมฮะว่าการทำเท่ากันแต่ผลลัพธ์จะได้ไม่เท่ากันเพราะมันมีการกระทบยอดเกิดขึ้นอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกครับที่ทำไมบางคนเนี่ยทำเหนื่อยแต่ได้รายได้น้อยแต่อีกคนนึงทำแบบเท่ากันแต่ได้รายได้มากกว่าหรือพัฒนารายได้ของเราไกลกว่าก็เพราะว่ามี GD ไม่เท่ากันนี่แหละครับผมแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับผมก็ยังไม่ได้บอกนะว่า GD ที่15ดีกว่า GD ที่1มันอยู่ที่3อย่างที่ผมพูดไปนะครับอยู่ที่ความฝันของเราอยู่ที่ความสามารถของเราและอยู่ที่เงินทุนของเราแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับอย่างไรก็แล้วแต่15 GD มันก็สมบูรณ์แบบมากที่สุดจริงไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อการมีศูนย์ธุรกิจเยอะการขึ้นตำแหน่งแต่ละศูนย์ธุรกิจมันก็จะไม่ผูกพันกันนะบางคนเนี่ยแค่คนเดียวนะสามารถขึ้นตำแหน่งได้หลายๆตำแหน่งในคราวเดียวกันอย่างเช่นเป็น President 10ธุรกิจเป็น Director
2ศูนย์ธุรกิจแล้วก็เป็นเมเนเจอร์อีก4ศูนย์ธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เป็นพร้อมๆกันแล้วพอเป็นพร้อมๆกันเนี่ยค่าบริหารตำแหน่งมันก็ได้ตามศูนย์ธุรกิจนั้นๆอย่างเช่น President ได้ค่าบริหารตำแหน่ง 100,000 บาทต่อเดือนต่อรหัส Director จะได้ค่าบริหารตำแหน่งไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือนต่อรหัสและ Manager เนี่ยก็จะได้ค่าบริหารทีมไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือนต่อรหัสประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ขึ้นตำแหน่งเยอะหลาย GD สามารถมีโอกาสได้ขึ้นตำแหน่งเยอะเราก็รับรายได้พวกนี้ไปเยอะเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆคือได้รับหลายกระทบนั่นเองในเรื่องของโบนัสรายไตรมาสเราก็ได้หลายกระทบถ้าเกิดว่าขึ้นตำแหน่งหลายตำแหน่งโบนัสรายปีก็ได้หลายกระทบเหมือนกันประกันอุบัติเหตุก็ได้หลายกระทบเช่นเดียวกันทั้งที่เป็นคนเดียวนะถ้าเป็นบริษัทอื่นเนี่ยก็คือขึ้น1ตำแหน่ง1รหัสเท่านั้นใช่ไหมฮะแต่ที่นี่เราสามารถสร้างให้รหัสของเราขึ้นตำแหน่งได้สูงสุดคือ15รหัสด้วยกันนี่แหละครับจึงไม่แปลกเลยที่เขาถึงเติบโตได้เร็วก็คือจริงๆอ่ะคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ย GD เดียวเนี่ยเขาอาจจะมีรายได้เพียงแค่ไม่กี่หมื่นบาทแต่พอรวมกันหลายๆ GD เนี่ยมันก็มหาศาลเหมือนกันนะอ่ะ GD ที่1ออก 6,000 GD ที่2ออก 7,000 GD ที่3ออก 8,000 อะไรเงี้ยรวมกันก็หลายหมื่นจริงไหมประมาณนี้เองนะครับผมในเรื่องของโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นนี่นะครับคือรูปแบบของ GD นะครับว่าสูงสุดเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างธุรกิจสูงสุดได้15ศูนย์ธุรกิจด้วยกันหรือ15 GD ก็อยู่ที่เพื่อนๆเลือกละครับว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆสนใจเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ความฝันของเพื่อนอยากได้รายได้ขนาดไหนแล้วเราอยากจะทำให้มันมีผลรวดเร็วหรือมหาศาลขนาดไหนอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆเลือกเองเลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกงี้สำหรับคนที่อยากได้15ศูนย์ธุรกิจแต่ไม่มีเงินผมมีความเชื่อนะว่าทุกคนเนี่ยอยากจะได้15ศูนย์ธุรกิจด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันดีกว่าเนาะพูดตรงๆเลยว่ามันดีกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีงบประมาณขนาดที่จะปิด15 GD เนี่ยสิทำอย่างไรดีง่ายมากเลยครับบริษัทบอกว่าเราสามารถจองรหัสไว้ก่อนได้การจองรหัสคือการกันพื้นที่ให้กับตัวเองมันจะทำให้ผังสายงานออกมาสวยแบบนี้ไงเป็นแบบพีระมิดแบบเนี้ยออกมาสวยเลยเพื่อนๆสามารถที่จะจองรหัสได้โดยการจองรหัสนะครับ1รหัสการจองจะต้องจองด้วยยานันสุเมจินยงเหิง1ขวดเล็กมูลค่า750บาทนะครับก็ได้1รหัสจองซึ่งรหัสจองเนี่ยจะมีสถานะแบบรหัสเมมเบอร์ทุกประการนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนที่เพื่อนๆพอมีงบประมาณเพื่อจะมาปิด GD เพื่อนๆก็ซื้อกินซื้อใช้ในรหัสนั้นได้เลยใส่แต้มในรหัสนั้นสะสมคะแนนให้ครบ 3,825 คะแนนรหัสนั้นก็จะอัปเกรดเป็น GD ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ยอมจองรหัสไว้ก่อนพอเวลามีคนใหม่เข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้ฮะแล้วพอเวลาหลังจากนั้นเพื่อนๆอยากจะมาจองรหัสเพิ่มหรือจะมาปิด GD เพิ่มเพื่อนๆก็ต้องไปต่อใต้สายงานขององค์กรของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่เราจะเลือกเลยว่าเราจะวางแผนแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ผมช่วยวางแผนให้ก่อนจะตัดสินใจสมัครสมาชิกนะครับก็ติดต่อผมได้ทันทีเลยนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยผมหวังว่าผมจะได้ร่วมงานกับเพื่อนๆในเร็ววันนี้นะฮะแล้วพบกันที่เส้นชัยนะครับสวัสดีครับ